สวัสดีค่ะเพื่อนๆในพี่ทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิดีโอหอเปิดถุงฉบับเฉพาะกิจนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฉพาะกิจวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆมานำเสนอเพื่อนๆนะคะเอาจริงๆคือถ้าใครติดตามตั้งแต่ EP ที่ผ่านมานะคะ EP แรกก็จะเห็นว่าเรามีโปรโมชั่นที่แบบว่าเฮ้ยมาเปิดถุงคือยังมีช่วงที่เพื่อนๆสามารถไปซื้อไปจับไปช็อปได้คือหลังจากที่วิดีโอออกเผยแพร่แล้วนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นนั้นๆอยู่ก็ถึงได้เขาเรียกไง AP ถึงได้ทำวิดีโอสไตล์นี้นะคะก็คือการ เปิดถุงเฉพาะกิจก็คือนั่นแหละเปิดแล้วเพื่อนๆสามารถไปซื้อตามได้ทันทีในโปรนี้นะคะวันนี้ก็มีของใกล้ตัวนะคะเผอิญว่าก็หาในแต่ละที่ที่มันมีอะไรดีๆคอยนะคะทำกันบ้านมารีวิวให้เพื่อนๆชมวันนี้ก็จริงๆรีบได้ตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันได้ละของที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในวันนี้นะคะอย่างแรกนะคะไอพี่ขอเริ่มต้นเลยอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายนะคะก็ซื้อได้ในนี่เลยค่ะเซเว่นนะคะนี่อยู่นี่เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกสาขาตอนนี้น่าจะมีโปรโมชั่นนี้อยู่เพราะฉะนั้นเซเว่นก็จะทำโปรแรงๆอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้เห็นตัวนึงที่เกี่ยวกับความสวยความงามเมคอัพนั่นเองก็คือเป็นตัวนี้นะคะจากนีเวียเป็นนีเวียครีนซิ่งนะคะสูตรน้ำสำหรับผิวผสมผิวมันแล้วก็ผิวที่เป็นสิวนะคะก็มีด้วยกัน2สูตรที่เขาทำโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่99บาทต่อ1ชิ้นนะคะแต่ที่พิเศษนั้นหรือคืออะไรซื้อ1แถม1เพราะฉะนั้น2ขวดนี้ในราคา99บาทนะคะก็ตกอยู่ที่ขวดละ40กว่าบาทเท่านั้นเองก็1ขวดอยู่ปริมาณ125 ml เพราะฉะนั้นแพ็กเกจอย่างนี้ปริมาณแบบนี้จะมีขายอยู่ใน 7-Eleven นะคะก็คือเอาไว้เป็นไซส์ทราเวลไซส์ทดลองไซส์พกพานะคะก็เขาเรียกไงเป็นแหล่งที่ซื้อของในไซส์ประมาณนี้ได้ง่ายนะคะก็คือหาซื้อใน 7-Eleven เท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่ทราบกันตัวนี้โปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้วิดีโอเผยแพร่ออกไปก็ยังจับจ่ายในราคานี้ได้ใครที่เป็นสาวกของ Nivea ก็ลองไปดูนะคะเอทีเคยใช้มานานแล้วแต่แบบยังเขาเรียกอะไรเคยใช้มานานแล้วจำไม่ได้แล้วว่าเทคเจอร์เขาเป็นยังไงก็เลยถือโอกาสครั้งนี้กลับมาใช้อีกแล้วเนื่องด้วยเขามีด้วยกัน2สูตรให้เลือกไม่รู้ว่าสาขาไหนมีสูตรอะไรบ้างแต่สาขาที่บ้านเอพีมีอยู่ที่2สูตรนี้นะคะก็สูตรแรกก็จะเป็นสูตรขจัดความมันส่วนเกินแล้วก็สะอาดอ่อนโยนตัวนี้นะคะเป็นครีนซิ่งน้ำสูตรสำหรับผิวผสมแล้วก็ผิวมันตัวนี้หน้าตาเป็นขวดสีแบบนี้ค่ะเป็นสีฟ้านะคะนี่ประมาณนี้ก็เป็นฝาแบบเปิดอย่างนี้นะคะก็ใช้ง่ายๆไม่ต้องหมุนให้แบบอะไรยุ่งยากนะคะนี่ VIP ก็ใช้ตัว Cleansing Remover Eye and Lip อยู่นะคะตัวนั้นก็ดีงามเดี๋ยวตัวนี้จะลองดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสูตรเป็นสูตร Cleansing น้ำสูตรผิวที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะตัวนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นสีม่วงเป็นนี้นะคะประมาณนี้ก็2สูตรใครที่มีปัญหาเรื่องสิวก็มาทางด้านคุณคนนี้นะคะสำหรับใครที่มีผิวหน้าปัญหาผิวหน้ามันก็มาทางด้านคุณคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาบอกเป็นไมซาร่าวอเตอร์นะคะ 0% แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นสูตรเติมออกซิเจนสู่ผิวด้วยนะคะก็เลยมันเป็นคำเคลมที่น่าลองใช้ดูนะคะใครใช้สูตรไหนมีปัญหาสูตรไหนก็ลองไปเลือกใช้ดูยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นคุ้มมากนะคะหรือใครที่แบบยังไม่เคยลองอยากจะลองช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ไปลองเลยค่ะราคาไม่แรงนะคะต่อไปเอาจริงๆพวกเนี่ยของเกี่ยวกับเมคอัพก็มีแค่อย่างเดียวนี่แหละอย่างต่อไปนะคะเป็นของที่เฮ้ยมันเป็นของที่เอาจริงๆก็
ก็ถามว่าถ้าใครชอบดื่มกาแฟก็ควรจะจัดนะคะตัวนี้เป็น Nestle Go Cappuccino นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ลดเหลือเป็นโปรโมชั่นเหลืออยู่ที่28บาทต่อ1กล่อง1กล่องเขามีด้วยกันให้พี่เปิด4ซองนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขาปรับปรุงใครที่ชอบดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะคะราคาไม่แพงด้วยจริงๆมันก็มีโปรหลายๆอย่างนะถ้าใครเป็นคนที่ชอบเข้าเซเว่นก็จะเห็นโปรโมชั่นติดอยู่หน้าเซเว่นเยอะแยะนะคะว่าวีคนี้เป็นโปรอะไรแต่วันนี้ถือโอกาสจริงๆเพราะว่าเห็นไอเนี้ยรีบก่อนเลยเพราะว่าอยากลองด้วยนะคะสิ่งสุดท้ายขอช่วยเป็นของแถมนิดๆหน่อยๆแล้วกันเอาจริงๆมันมีไม่เยอะหรอกมันก็เป็นแค่โปรโมชั่นแบบรีวิวสั้นๆง่ายๆนะคะอันนี้เป็นของแถมแล้วกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากโดโซนะคะนี่เลยนะคะเป็นโดโซ2รสใหม่นะคะตัวนี้เป็นรสคัสตาร์ดพุดดิ้งนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรสมิลค์แอนด์ชีสนะคะเป็นมิลค์แอนด์ชีสหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแกะให้ดูแล้วกันไอพีอยากลองกลิ่นคัสตาร์ดพุดดิ้งเดี๋ยวขอลองดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาก็จะมาแบบเป็นถาดเลยนะเนี่ยแกะอยากบอกว่ากลิ่นออกเลยนะคะกลิ่นคัสตาร์ดออกพุดดิ้งอะเอาง่ายๆใครที่ชอบกินพุดดิ้งคาราเมลพุดดิ้งอย่างเงี้ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นไงมันก็มาเป็นถาดแบบนี้นะคะ1เดี๋ยวนับก่อนนะมีกี่ชิ้น5มี9ชิ้นเหรออ๋อในนี้อีกมีด้วยกัน10ชิ้นนะคะก็จะมาเป็นถาดแบบนี้เดี๋ยวลองชิมอันแรกนะคะอันนี้เป็นรสคัสตาร์ดพุดดิ้งหนูทีเล็กนี่ดินอยากจะทานตรงนี้นะคะนี้ก็เป็นข้าวพองในรูปไดโซทั่วไปเพียงแค่เขาเปลี่ยนเป็นกลิ่นใหม่นะคะมีกลิ่นใหม่เพิ่มเข้ามาหอมแล้วก็ใครที่ชอบหวานๆอ่ะน่าจะชอบเพราะว่าแบบออกหวานนิดนึงนะคะไม่นิดแล้วก็หวานอ่ะอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นมิลค์แอนด์ชีสฟอร์เอเวอร์นะคะอันนี้น่าจะอร่อยสำหรับใครที่ชอบชีสนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้หยิบออกมา1ชิ้นลองค่ะน่าจะถูกจริตกับเรานะอันนี้ถ้าอย่างยังไม่เปิดดูอันนี้กลิ่นจะไม่ทะลุถุงเหมือนตัวคัสตาร์ดเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ต้องเปิดถุงถึงจะมีกลิ่นเราชอบรสนี้กว่ารสนั้นอะอร่อยกลิ่นโอเคจบการรีวิวดีกว่าเพราะว่าสงสัยจะต้องไปซ้ำต่อแล้วแหละเนาะก็อันนี้เป็น อย่างที่บอกนะคะเป็นรีวิวที่แบบง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชอบวิดีโอสไตล์ประเภทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือใครอยากจะให้ไปดูโปรโมชั่นอะไรแต่จริงๆก็ให้ไปดูไม่ได้สิเนาะเราต้องไปดูมาให้คุณผู้ชมถูกไหมคะก็เอาเป็นว่าครั้งหน้ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆอย่างนี้ก็จะแวะเวียนเข้ามาบอกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะครั้งหน้าการเปิดถุงเฉพาะกิจ EP ที่3จะเป็นอะไรรอลุ้นกันแล้วกันเนาะตอนนี้ยังมีโอกาสนะคะรีบไปค่ะเซเว่นคุณใกล้บ้านคือใกล้ตรงไหนรีบไปดูถ้าใครชอบไมซาร่าวอเตอร์ตัวนี้นะคะก็ไปรีบจัดค่ะส่วนใครอยากลองขนมใหม่ๆนะคะก็ติดตามนั่นแหละไปจับมาลองทานดูได้นะคะก็
แล้วแต่ใครชอบรสไหนก็ลองเลือกเอาแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ